ซัมซุงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องนุ่นนะคะจะมาแนะนำค่ะแอปหนึ่งในสมาร์ทโฟนของซัมซุงซึ่งมีทุกแอปอยู่แล้วมันจะเป็นแอปนี้ค่ะลูกค้าเขาเรียกว่าสมาร์ทเมนเจอร์มีอยู่ในทุกเครื่องนะคะเป็นทั้งการโปรแกรมแบบว่าเคลียร์แอปล้างพื้นที่ในตัวเครื่องค่ะแล้วก็สแกนไวรัสต่างๆก็สามารถทำได้ก็คือลูกค้าเข้าไปที่การตั้งค่านะคะแล้วก็เลื่อนมาจะมีคำว่าการบำรุงรักษาอุปกรณ์นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นการปรับบำรุงรักษาโทรศัพท์ให้อยู่ในสถานะที่แบบว่าดีขึ้นค่ะเขาจะช่วยจัดการกับโหมดของแบตเตอรี่หน่วยความจำหรือไม่ก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพที่เก็บต่างๆเนี่ยค่ะตอนนี้ 69% ลูกค้าก็ปรับได้เลยกดตรงนี้เขาก็จะรันให้เลยค่ะลูกค้าเพิ่มพื้นที่จัดเก็บอะไรต่างๆเนี่ยค่ะรันให้ 90% ก็กดเรียบร้อยได้เลยตรงนี้สามารถที่จะปรับเป็นทีละรายการแบบว่าเจาะลึกเข้าไปก็ได้เช่นแบตเตอรี่เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะประหยัดพลังงานได้เขาก็จะปิดแอปที่ใช้พลังงานเยอะๆออกไปแล้วก็เพิ่มเวลาในการใช้แบตให้ยาวนานยิ่งขึ้นอย่างนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นโหมดเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเครื่องเมื่อกี้ได้ปรับไปแล้วตอนนี้แล้วก็เป็นที่จัดเก็บก็สามารถที่จะเข้าไปล้างต่างๆได้พวกไฟล์ที่ลูกค้าไม่ใช้แล้วหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะรูปภาพต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆก็ได้ส่วนตัวนี้จะเป็นการเพิ่มหน่วยความจำนะคะก็กดล้างได้เลยเขาจะล้างพวกแคชต่างๆออกไปให้ค่ะแล้วก็เรื่องของสถานะความปลอดภัยตัวนี้ก็จะเป็นการสแกนไวรัสค่ะสแกนโทรศัพท์ก็กดสแกนแบบนี้เลยตัวนี้จะมีใน Samsung นะคะทุกเครื่องเลยลูกค้าไม่จำเป็นที่จะต้องไปโหลดโปรแกรมสแกนไวรัสนะคะโปรแกรมอื่นมาเลยเพราะว่าตัวนี้เขามีให้ในตัวเครื่องอยู่แล้วเนี่ยค่ะแค่นี้นะคะโทรศัพท์ของลูกค้านะคะก็จะรวดเร็วแล้วก็พื้นที่จัดเก็บเยอะขึ้นค่ะตัวนี้นะคะสามารถที่จะเข้าไปปรับปรุงนะคะหรือว่าล้างต่างๆนะคะได้อาทิตย์ละหลายๆครั้งก็ได้เลยทำทุกวันก็ดีค่ะลูกค้าค่ะแล้วก็ตัวแอปการบำรุงรักษานะคะสามารถที่จะออกมาไว้หน้าจอหลักก็ได้นะคะเผื่อที่ลูกค้าท่านใดแบบว่าต้องการที่กดแบบสะดวกๆก็คือหุบลงมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กดที่วิดเจ็ตนะคะนี่จะมีตัวการบำรุงรักษาจะเป็นตัวออฟติไมซ์นะคะก็กดได้เลยเอาออกมาไว้ตรงนี้ก็ได้เวลาที่จะปรับจะได้กดตรงนี้ได้เลยเนี่ยค่ะเขาก็จะหมุนให้มันก็จะง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นค่ะลูกค้าวันนี้น้องนุ่นก็ฝากไว้เคล็ดลับดีๆนะคะหรือว่าสิ่งที่ Samsung เขามอบให้ลูกค้า Samsung ทุกคนเลยก็อย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้น้องนุ่นด้วยนะคะจะได้มีแบบนี้มาบอกกันอีกเพื่อที่ลูกค้าจะได้เอาไปใช้งานกันได้เลยขอบคุณมากค่ะ